ส่องเคล็ดลับความสวยกุ๊บกิ๊บก่อนหลังบินไปสัญญกรรมจึ้งมากแม่เริ่มเลยกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์รีวิวพลีชีพความสวยจึ้งบินทำสวยไกลถึงเกาหลีที่ต้องยอมรับเลยว่าสวยแบบตะโกนเรื่องของความสวยและการดูแลตัวเองก็ยังคงยืนหนึ่งสำหรับกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์สาวแซ่บไซมินิที่ต้องยอมรับว่ายิ่งทวีคูณความสวยสดใสมาให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเป็นอีกคนที่กล้าทำแล้วกล้าพูดแบบชัดเจนว่าเธอเคยทำสัญญกรรมมาจริงแถมยังภูมิใจอีกด้วยล่าสุดกุ๊บกิ๊บก็ได้ออกมาโพสต์เรื่องความสวยความงามเพื่อเป็นการรีวิวการทำสัญญกรรมครั้งล่าสุดของเธอที่บินไปอัพความสวยถึงประเทศเกาหลีซึ่งเป็นรูปหลังทำทันทีสู่วันนี้ที่ครบ1เดือนพอดี Way to take care of yourself in 2023 รีวิวพลีชีพการไปทำสวยที่เกาหลีล่าสุดจากรูปแรกหลังทำทันทีสู่วันนี้ที่ครบ1เดือนค่ะเพราะความสวยต้องใช้เงินเราต้องสวยขึ้นทุกวันทุกวันในแบบของเราไปทำสวยกันค่ะแน่นอนว่าทันทีที่แชร์ออกไปเพื่อนศิลปินดาราและแฟนๆแห่เข้ามากดะไลพร้อมพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่ากุ๊บกิ๊บในเวอร์ชั่นนี้สวยสะดุดตาออร่าสุดๆจนต้องยอมเลยกันทีเดียวแม่อึ้งลูกสาว8ขวบได้สร้อยเพชรวันวาเลนไทน์ราคาเป็นแสนคืนแทบไม่ทันใจป๋าแต่เด็กหญิงวัยประถมได้สร้อยเพชรจากเพื่อนร่วมชั้นในวันวาเลนไทน์แม่ช็อปเป็นของแท้ราคาหลักแสนส่งคืนแทบไม่ทันผ่านพ้นไปเรียบร้อยสำหรับเทศกาลแห่งความรักคนมีคู่พากันโพสต์ได้โมเมนต์หวานให้คนโสดอิจฉามากมายทั้งดอกไม้ช่อโตและของขวัญสุดโรแมนติกเด็กหญิงชาวจีนคนนี้ก็เช่นกันหนูน้อยได้รับของขวัญในวันวาเลนไทน์แต่ดูเหมือนว่าจะมีราคาสูงเกินไปหน่อยคุณแม่ถึงกับส่งคืนแทบไม่ทันตามรายงานเด็กหญิงวัย8ขวบจากโรงเรียนประถมในแห่งหนึ่งในเมืองอี้หยางมณฑลหูหนานประเทศจีนได้รับของขวัญจากเพื่อนร่วมชั้นผู้ชายเป็นสร้อยคอเพชรมูลค่ากว่า 20,000 หยวนหรือราวๆ 100,000 บาทนางถังคุณแม่ของเด็กหญิงให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากลูกสาวกลับมาบ้านลูกก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้เพื่อนผู้ชายให้สร้อยคอเป็นของขวัญตอนแรกลูกปฏิเสธแล้วแต่อีกฝ่ายขยันขยอลูกจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรับสร้อยมาเธอจึงบอกลูกสาวว่าไม่สามารถรับของขวัญชิ้นนี้ได้และต้องส่งคืนเจ้าของจากนั้นนางถังได้โทรหาพ่อแม่ของเด็กชายเพื่อติดต่อขอคืนสร้อยคออย่างไรก็ตามพวกเขากลับตอบมาอย่างเย็นชาว่าของขวัญที่ให้ไปแล้วจะเอามาคืนไม่ได้นางถังจึงรีบถ่ายรูปสร้อยคอส่งไปให้พ่อแม่ของเด็กชายดูไม่นานพวกเขาก็ติดต่อกลับมาพร้อมบอกว่าลูกชายขโมยสร้อยคอไปซึ่งสร้อยเส้นนี้ราคากว่า 20,000 หยวนเธอตกใจมากเมื่อได้ทราบราคาจึงรีบนำสร้อยคอไปคืนให้แม่ของเด็กชายในวันรุ่งขึ้นทันทีที่ข่าวถูกเผยแพร่ความคิดเห็นของชาวเน็ตมีหลากหลายบ้างก็พูดติดตลกว่าอายุมากแล้วแต่ยังไม่เคยได้ของขวัญราคาแพงแบบนี้เลยบางทีเด็กชายอาจจะอยากมั่นหมายไว้หรือเปล่าแต่ทั้งนี้บางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมขโมยของเด็กชายขอบคุณที่มาทีวีบีเอสหนุ่มร่ำไห้ขอโทษช่วยน้องทีนไม่ได้ตามหายายมางานศพเผยสาเหตุก่อนดับไม่เข้าใจว่าชีวิตมันจะถูกทิ้งอะไรได้ขนาดนี้หนุ่มร่ำไห้คอยช่วยน้องทีนมาตลอดขอโทษรอบนี้สุดยื้อตามหายายมางานศพหลาน
ผยสาเหตุก่อนดับอ้วก2ครั้งพยาบาลมาเรียกก็ไม่ตื่นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์66 Facebook ต่อสักรุ่งทองหนุ่มที่คอยช่วยเหลือน้องทีนเด็กหนุ่มไร้บ้านสู้ชีวิตเจ้าของร้านอ้วนปรึมกับเราตะหลิวตัดซึ่งพาน้องทีนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนจะไลฟ์ร่ำให้อยู่ตลอดพร้อมแจ้งรายละเอียดการเสียชีวิตของน้องทีนโดยเจ้าตัวเผยอาการน้องทีนขณะพาไปโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์66ว่ารอน้องทำแผลวันนี้น้องจุกท้องแล้วก็อ้วกมีอาการอ่อนแรงมากน่าจะเป็นผลของการลดน้ำหนักด้วยจากนั้นได้โพสต์อีกว่าอาการน้องตอนนี้ขั้นฉุกเฉินนะครับหัวใจหยุดเต้นกระทันหันบอกปั๊มไปครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้หมอพยาบาลกำลังช่วยกันอยู่นะครับจากนั้นเวลาประมาณช่วงค่ำเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์66เจ้าตัวไลฟ์ร่ำไห้ขอโทษทุกคนที่อยากให้ดูแลน้องทีนให้ดีแต่เจ้าตัวบอกว่าดูแลน้องไม่ได้ก่อนจะโพสต์แจ้งข่าวร้ายว่าน้องเสียแล้วนะครับผมต้องขอโทษทุกคนที่รอบเนี่ยผมช่วยอะไรเขาไม่ได้พร้อมทั้งไลฟ์ร่ำไห้หนักอีกโดยตอนหนึ่งได้ฝากแจ้งว่าใครที่อยู่บางแครู้จักยายของน้องทีนโดยตัวเองก็จะพยายามตามหาให้ได้ให้เขามางานศพน้องพยายามแล้วขอโทษทุกคนรอบนี้ผมช่วยมันไม่ได้มันไม่สู้แล้วมันไปแล้วมันทิ้งเราไม่เข้าใจว่าชีวิตคนหนึ่งมันจะถูกทิ้งอะไรได้ขนาดนี้ขณะกำลังจะหมดลมหายใจเพื่อสุดท้ายยังบอกว่ามาพรุ่งนี้ได้ไหมไม่รักมันทำไมไม่ทำแท้งมันต้องมาให้กูเสียน้ำตาทำไมกูไม่ใช่พ่อแม่มันไม่ได้เป็นอะไรกับมันเลยต้องมานั่งร้องไห้ให้มันเนี่ยทั้งนี้เผยอาการน้องทีนก่อนเสียชีวิตน้องมีอาการอ้วก2ครั้งหลังจากผมกลับแล้วก็ปุ๊บลงนอนบนเตียงแล้วพยาบาลมาเรียกก็ไม่ตื่นไม่ตอบสนองตอน20นาฬิกา20นาทีนอนหมอและพยาบาลได้ทำการช่วยเหลือถึง1ชั่วโมงกว่าท่ามกลางชาวเน็ตแสดงความเสียใจร่วมอาลัยพร้อมทั้งขอบคุณต่อสักรุ่งทองที่คอยช่วยเหลือน้องมาตลอดซาร่าโฮเลอร์อวดโฉมหน้าลูกสาวให้เห็นชัดๆเป็นครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวน่ารักจิ้มลิ้มแบบสุดๆทำหน้านะอาหลงรักเลยหลังจากเมื่อคืนวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาคม65ที่ผ่านมาคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวซาร่าโฮเลอร์หรือซาร่าเอเอฟได้ให้กำเนิดลูกคนแรกน้องแอร่าได้ยนต์โฉมและอวดความน่ารักให้บรรดาแฟนคลับท่ามกลางเหล่าคนวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกันใหญ่ล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์2566สาวซาร่าได้อวดโฉมหน้าของลูกสาวน้องแอร่าเป็นครั้งแรกให้บรรดาแฟนคลับได้เห็นความน่ารักน่าชังของลูกสาวชัดๆแบบเต็มๆซึ่งน้องแอร่าน่ารักจ้ำมั้มและแก้มยุ้ยมากถอดแบบคุณพ่อและคุณแม่ซาร่าแบบเต็มๆแถมยังยิ้มหวานส่งให้กล้องอีกด้วยทำเอาน้าป้าอาลุงในวงการบันเทิงอดใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์หลงรักให้กับความน่ารักของลูกสาวของซาร่าเป็นจำนวนมากแถมยังมีแฟนคลับจำนวนมากดเข้ามาชื่นชมความน่ารักของลูกสาวซาร่าแบบรัวๆเช่นเดียวกันอาทิอาน่าเลิฟอยากปุ้มน่ารักกบกอกเชื่อว่าต้องน่ารักเหมือนซาร่าน่ารักจังลูกและอยากฟัดเลยน้องจ้ำมั้มขอบคุณอินสตาแกรมซาร่าขีดล่างโฮเลอร์